โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับวันนี้อยู่เกมแบทเทิลเซิร์ฟออนไลน์นะครับอยู่กับตัวละครมูซานะก็มันมีคอมเมนต์เข้ามาค่อนข้างมากมายนะครับเนื่องจากว่าที่แล้วที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของคอมโบไปนะแล้วผมทำไปแค่ตัวของ PvE นะครับก็เลยวันนี้ต้องมาทำPVP ให้แล้วแหละจริงๆผมก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องมูซาเพิ่งเล่นมาได้ประมาณ2อาทิตย์แต่จากที่ลองเล่นๆมาในทุกๆวันนะครับก็มันจะมีคอมโบที่ค่อนข้างตายตัวที่ผมใช้ประจำนะครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าคอมโบมันไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะอยู่ที่ว่าเราจะรู้ไหมว่าสกิลนี้สามารถต่อสกิลนี้ได้นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ผมจะเอาสกิลที่สามารถต่อกันมาแล้วมารวมกันทำเป็นคอมโบ1คอมโบให้ดูแล้วกันนะฮะใช้ได้ทั้งในสเกลเล็กแล้วก็สเกลใหญ่นะครับสเกลเล็กก็11 22 33อะไรวันนี้นะแต่ถ้าแนะนำจริงเนี่ยสกิลคอมโบเนี้ยใช้ในคู่ไฟท์จะดีมากๆคู่ไฟท์เราก็จะใช้ให้มันเป็นอาจจะต้องลดจำนวนสกิลลงเพื่อรักษาเอาตัวรอดให้ได้เยอะขึ้นเนาะอย่างที่เราทราบมาครับว่ามูซาเนี่ยสกิลขนกางเขาค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น SA ซะมากกว่าเพราะนั้นเราจะต้องรับดาเมจเยอะเข้าเรื่องกันเลยละกันนะครับผมโอเคมูซาครับตอนนี้ผมสกิลพอยต์อ่ะมันพอมาตั้งนานแล้วแหละนะครับก็พยายามจะเก็บให้มันอัพส่วนที่เหลือได้สกิลที่เราจะใช้นะครับจะมีอยู่ทั้งหมดผมเปิดดูเลยละกันว่ามีสกิลอะไรบ้างที่เราจะใช้สำคัญมากๆเลยนั่นก็คือตัวนี้ครับกระแสกระหน่ำโจมตีนะฮะเราจะใช้สกิลเนี้ยแต่เราจะใช้ในเวอร์ชั่นของผู้ดำนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นไม่ได้ใช้ผู้ดำไปเลยเพราะว่า1ผู้ดำกว้างกว่าแล้วก็แรงกว่าครับแต่ว่าข้อเสียของสกิลนี้นั่นก็คือมันจะตัวโล่งนะฮะไม่มีโปรเทคชั่นวิธีการใช้สกิลนี้ผมแนะนำให้เอาขึ้นช็อตคัตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราโมแต่ใช้ลงคลิกซ้ายเพื่อที่จะต่อสกิลนี้มันค่อนข้างช้าแต่นี้ถ้าเอาถ้าไม่ได้เอาขึ้นนะครับจะเป็นประมาณนี้มันต้องควงเงานานมากเพราะงั้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนเป็นใช้เป็นลากขึ้นช็อตคัทเนี่ยผมก็จะลากเอาไว้ช็อตคัทที่หนึ่งวิธีการใช้ก็กดสกิลปุ๊บกดคลิกขวาเลยเป็นประมาณนี้กดสกิลขวาผมให้ดูระยะปกติก่อนนะครับให้ดูระยะปกติของสกิลก่อนปกติสกิลนะครับระยะจะประมาณนี้ประมาณอันนี้ตีโดนแต่ถ้าเป็นสกิลของเวอร์ชั่นพูดดำเนี่ยมันจะระยะมันจะไกลประมาณนี้เลยระยะมันค่อนข้างไกลกว่าแล้วมันใช้ง่ายนะจะใช้ผู้ดำ 10% ครับอันนี้ก็ที่จำเป็นต้องฝึกอีกหนึ่งสกิลนะครับที่เราจะเอาขึ้นช็อตคัทนั่นก็คือไล่ล่าความอมหิตนะครับสกิลนี้ผมจะล็อกแล้วก็เอาขึ้นช็อตคัทนะครับของผมจะเป็นตัว C นะเนื่องจากปุ่มเวกผมย้ายไปอยู่ปุ่มเรียบร้อยอัตราถนัดปุ่มนี้มาตั้งแต่เล่นนินจาแล้วนี่ถามว่าแล้วถ้าไม่ใช้เป็นตัว C ได้ไหมถ้าไม่ใช้เป็นขึ้นช็อตคัทได้ไหมได้แล้วแต่คนถนัดมันเป็นขึ้นอีกแล้วแต่คนถนัดครับไม่ใช้ก็ได้แต่ผมจะถนัดใช้อย่างนี้มากกว่าจำไว้นะครับสกิลที่หลักเราจะมีแค่นี้2สกิลนี้ครับที่จะต้องใช้ให้โดนแล้วก็ให้ติดตัวเนี้ยเราจะใช้ให้โดนเพราะว่าเราจะเอาบัฟเพิ่มแม่นนะครับที่ตัวสกิลมันมีบวก 9% อยู่แล้วเราเพิ่มแอดออนอีก 4% เป็น 13% นะครับแล้วก็ผมได้ตั้งแอดออนเป็นลบจบความลดหลบอ่ะแอดออนลดหลบนะครับเป้าหมายด้วยจะช่วยได้ค่อนข้างเยอะเลยอีกหนึ่งสกิลที่ต้องทำความเข้าใจนะครับนั่นก็คือสกิลนี้ครับทอดเงาสังหารทอดเงาสังหารเนี่ยถ้าเวอร์ชันปกติที่เราใช้กันก็จะเป็นเวอร์ชันนี้นะครับมันจะติดช็อคเนาะถ้าเกิดระยะไกลนะครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าไปใช้ระยะใกล้เนี่ยมันจะกลายเป็นล้มลอยอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเนาะเพราะว่าเราจะใช้สกิลทอดเงาเนี่ยถ้าในคอมโบผมอ่ะมันจะเป็นสกิลที่ใช้ยิงระยะไกลเพื่อเอาซีซีมากกว่าทอดเงาสามารถยิงได้2อันนะคลิกขวานะครับ
เราจะยิงได้2อันครับหลังจากที่ยิงแล้วก็เข้าไปต่อคอมโบโดยเราจะใช้คอมโบในเบสของ 2.7 นะก็คือเราจะใช้ทอดเงาก่อนแล้วก็ต่อด้วยคอมโบ1ต่อด้วยสกิลดาเมจแล้วก็ต่อด้วยคอมโบ2ต่อด้วย CC 2ไม่ใช่ต่อด้วยคอมโบ2ต่อด้วย CC 2นะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันว่าทำยังไงโอเคมาถึงขั้นตอนการใช้คอมโบครับก็เดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนนะด้วยความเร็วปกติเดี๋ยวมาอธิบายกันนะครับอันนี้คือเวอร์ชันปกติส่วนเวอร์ชันที่ไม่ได้กลับตัวนะครับเป็นเวอร์ชันที่ไม่ต้องหมุนเมาส์ไปครับเริ่มก็ประมาณนี้นะสกิลจะคอมโบค่อนข้างง่ายแล้วก็เป็นโปรเทคทั้งหมดนะครับผมมีฟอนกาดเอเตว่าฟอนกาดเนี่ยจะมีแค่สกิลสุดท้ายสกิลเดียวโอเคมาดูกันว่ากดอะไรไปแล้วบ้างนะครับผมก็เราจะเริ่มจากทอดเงานะครับผมสกิลทิปที่ขวาแต่ทิปที่ขวายิง CC ก่อนนะครับ1แล้วก็ตามเข้าไปกดด้วยท่านี้กระหน่ำโจมตีนะครับกระหน่ำโจมตีเนี่ยจะมี CC ที่เป็นสลบนะครับผมกรณีที่วิ่งเข้าไปตีปุ๊บแล้วเขาไม่สลบครับให้กดสเปซบาร์1ทีก็ได้มันจะเป็นรอยสกิลนี้จะเป็นสกิลลอยครับเงาอายุหมุนนะครับเพราะว่าช่วงนี้คนใช้การสลบค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีบางคนที่เขาไม่ติดสลบก็มีใช้อย่างนี้ก็ได้เป็นทิปที่ขวาไปปุ๊บก็ดูอ่ะเอาแบบว่าไม่ต้องกดสเปซบาร์ก่อนก็ได้ดูจังหวะต่อด้วยชิปคลิกซ้ายครับแล้วก็ A หรือ D ก็ได้ขวาคอมโบชิปคลิกซ้ายกับ A หรือ D ก็ได้คลิกขวาเนี่ยมันจะสามารถต่อกันได้นะครับคิวมันต่อกันแบบเป็นแคนเซิลออกหนาที่ชิปคลิกขวาไปแล้วนะครับใช้คิวนี้ครับขึ้น E ถ้าใครลากขึ้นช็อตคัทก็จัดไปครับกดช็อตคัทขับไล่ปาปมหิตขวาแล้วนะครับได้ความมันไปทีต่อด้วย F ครับเงาพิฆาตเงาพิฆาตคือ CC 2นะครับหลังนั้นให้หมุนเมาส์นะครับหมุนเมาส์แล้วกดลง F ครับก็ hit F F ค้างอันนี้ก็จบคอมโบครับลองหัดแบบว่ายังไม่ต้องหมุนเมาส์ก่อนก็ได้นะครับลองหัดยังไม่หมุนเมาส์ก่อนนะก็ทิปที่ขวาแล้วเข้าไปสกิลกระหน่ำโจมตีทิปคลิกซ้าย A หรือ D ก็ได้คลิกขวาครับตามด้วยขึ้น E แล้วก็ F ถอยหลัง F แล้วก็ชิป F F ค้างอันนี้ค่อนข้างง่ายนะครับลองดูจริงๆแล้วตัวระหว่างทิปคลิกซ้ายทิปคลิกขวาแล้วก็ขึ้น E เนี่ยมาสลับกันได้นะจะเอาขึ้น E ก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยทิปคลิกซ้ายทิปคลิกซ้ายแล้วปาดก็ได้ได้เหมือนกันก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าแบบเอาสลับกันนะครับก็จะปึ๊บไม่ต้องตกใจถ้าเกิดว่าเฮ้ยกดสกิลผิดข้ามจังหวะไปเลยสามารถวนสกิลกลับมาได้เพราะสกิลมันต่อกันค่อนข้างโฟอยู่นะครับค่อนข้างสมูทอยู่ไม่ต้องตกใจถ้ากรณีใช้สกิลผิดลำดับนะครับผมอันนี้คือที่ผมเอามาเรียงกันเนี่ยมันผมถนัดใช้แบบนี้มากกว่านะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าคอมโบสกิลมันของที่ผมใช้ปัจจุบันมันจะเป็นเนี่ยเนาะปากหมอนนั่นแหละเป็นประมาณนี้อันนี้คือฟาร์มบอลเนาะแต่ว่าเราไม่ได้ฟาร์มบอลเราเป็นการ PVP ครับผมอันนี้คือพื้นฐานนะครับต่อมาถามว่าแล้วถ้าเป็นกรุ๊ปไฟท์ล่ะเราจะทำยังไงบ้างกรุ๊ปไฟท์นะครับผมแนะนำว่าเราไม่ต้องรอยิง CC ครับเราเข้าไป CC ได้เลย CC ไหนก็ได้ครับจะเป็น CC ด้วย F ก็ได้ CC ด้วยกระหน่ำโจมตีก็ได้หรือถ้าเกิดว่ายิง CC แล้วเขาติด CC ก็ได้เหมือนกันเพราะนั้นไม่จำเป็นต้องเริ่มที่การแบบยิงกระหน่ำโจมตีแล้วค่อยเข้า CC ทีหลังนะครับขอติด1 CC CC ไหนก็ได้ถ้าสมมติว่าติด F ล่ะติด F ทำไงเดฟก็ทำเหมือนกันครับแล้วก็ปึ๊บน
นะถ้าติด F เราก็แค่สลับเอา F ขึ้นมาไว้ข้างหน้าครับเป็น CC 1แทนแล้วก็เอาตัวกระหน่ำโจมตีไปไว้ CC 2แทนนะครับแค่นั้นเองแล้วก็อันนี้เป็นทิกนะครับผมสำหรับสกิล F ถ้าสมมติว่าเราสับผิดที่นะผิดข้างเราสามารถหมุนให้มันมาตรงนี้ได้ด้วยการกดใช้เมาส์นะครับเพราะว่าเราฟันไปข้างหน้าแล้วนะครับหมุนใช้เมาส์กดคอนโทรลแล้วเอาเมาส์ลากมาใช้เมาส์คอนโทรลได้นะครับเลือกได้เลือกข้างได้ที่ตัวเราได้เลือกได้เลยครับเดี๋ยวจะหมุนข้างหลังอ่ะข้างหลังค่ะพยายามหัดใช้อันนี้เป็นทิปนะครับทิปเล็กๆพักกุ๊กไฟนะครับแล้วก็จริงๆเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเปิดด้วยไม่จำเป็นต้องเปิดด้วย F นะครับเราเปิดด้วยสกิลอะไรก่อนก็ได้ครับหลอกเขาก็ได้ปกติคนเราจะชอบคิดว่าสกิลแรกที่จะเปิดเนี่ยก็ต้องเป็น CC นะครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าผมทำงานผมจะติดจะไม่จะทำ CC ก็ไม่ได้ผมจะเปิดด้วยคลิปคลิกซ้ายครับแล้วผมก็ F ครับก็คือหลอกกันแหละหลอกปั่นไปก่อน1ทีให้เขาคิดว่าสกิลแรกจะเป็นสกิลเหมือนแบบสกิล CC แน่นอนแต่ผมจะหลอกเพราะไงต่อกันมันก็เป็น SA อยู่ครับของสกิลนี้หรือว่าจะเป็นอันนี้ก็ได้ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนแอดออนที่ผมจะใช้นะครับนั่นก็คือนี่ทุกปัตตภีเนี่ยผมจะใช้เป็นบวกพลังโจมตีเผ่ามนุษย์นะครับ15ก็เป็นแม็กดาวน์ทุบลงนะครับเพิ่มโอกาสทุบลงถึง 20% เพราะตัวสกิลมันมีโอกาสทุบลงที่เยอะมากๆแล้วนะครับก็จะเป็นเหมือน CC แถมได้ในระดับนึงนะครับผมพึ่งพาได้ในระดับนึงแต่จะไม่ได้ติดแบบชัวร์ 100% นะครับก็มีโอกาสติดมัน 40-50% ได้ประมาณนี้งาวพิฆาตครับผมใช้เป็นลดความเร็วฝั่งตรงข้ามนะฮะลดความเร็วฝั่งตรงข้าม 7% นะครับแล้วก็บวกค่าความเสียหายคริติคอลหรือคริติคอลดาเมจ 3% เพราะตัวงาพิฆาตเนี่ยมันมีดีบัฟอยู่แล้วนะครับเป็นดีบัฟลดความเร็วการไล่เวทแล้วก็ลดความเร็วการโจมตีตรงนี้ใส่ไปมันก็จะรวมกันเป็น 22% เกือบพอๆกับสกิลคิวละคิวเป็น25ต่อไปครับพายุขึ้นเพิงนะครับคลิปอีกซ้ายผมใช้เป็นบวกคริติคอลแล้วก็บวกความเร็วโจมตีคริติคอล20บวกความเร็วโจมตี7กระแสกระหน่ำโจมตีครับลดป้องกัน15แล้วก็ลดหลบ 4% 9ถอยหลังนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเอง15แล้วก็ลดไม่ใช่ลดดิเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับเนื่องจากความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมีผลกับอันแดดครับเห็นได้เลยว่าเร็วกว่าเดิมเยอะมากมีผลกว่าเดิมเยอะมากก็เลยเอามาใส่กรณีที่สมมติว่าเราบวกกันอยู่แล้วเราโดน CC ลดความเร็วเคลื่อนที่อะไรเงี้ยก็เอาอันนี้มาเติมเพื่อให้เราสามารถแดดออกได้แบบปลอดภัยยิ่งขึ้นฮะสกิลสุดท้ายครับขับไล่ความอมหิตนะครับผมจะใช้เป็นบวกแม่นกับรถหลบฝั่งตรงข้ามตัวนี้แหละแต่ว่าอะไรพวกนี้สามารถเปลี่ยนได้เนาะแล้วแต่เราอยากได้อะไรยังไงเปลี่ยนได้ส่วนบัฟที่เราจะใช้ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมครับก็คือการกดพายุหมุนนะครับคลิปคิวในภาคอเวกเอ้ยภาคพีเวกนะครับภาคพีเวกกดคลิปคิวครับแล้วกดเอสบาร์ได้คีย์30และป้องกัน20ถ้าเกิดไม่ถนัดการกดสเปซบาร์ก็สามารถชิปคิวลงนะครับแล้วก็มากดลงนี้ได้นะครับลงคลิกซ้ายแดดได้ไม่ได้บัฟเหมือนกันลงคลิกซ้ายแต่สำคัญคือพายุครับพายุเนี่ยสำคัญมากๆพายุมัน
มันต้องใช้อ่ะมันโบกตั้ง20อ่ะก็ใช้ประมาณนี้แหละเนะครับผมโอเคนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผมถ้าเกิดว่าผมอธิบายอะไรผิดอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจอะไรเงี้ยต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองก็ยังไม่เชี่ยวชาญมูซานะครับด้วยเวลาที่เล่นเนี่ยยังค่อนข้างน้อยอยู่ชั่วโมงบินค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่างที่เห็นนะเพิ่งออนมาได้8วันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครมีคอมโบที่มันดีกว่านี้หรืออยากจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์ไว้ได้ที่คอมเมนต์นะครับหรือใครเกิดว่าติดปัญหาอะไรสงสัยอะไรตรงไหนพิมพ์ถามได้ใต้คอมเมนต์นะหรือจะไปคุยกันในไลฟ์สตรีมก็ได้นะครับผมก็สตรีมทางด้านทวิตแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook เหมือนเดิมครับส่วนเรื่องเวลาอาจจะไม่ค่อยตายตัวเท่าไหร่แต่พยายามจะมาสตรีมช่วงบ่ายนะครับเพราะว่าช่วงเช้าอาจจะต้องนอนก่อนนะก็ขอบคุณมากๆครับที่ยังถามถ่ายเข้ามานะฮะขอบคุณจริงๆครับผมแล้วก็ถ้าใครถามว่าผมจะย้ายเป็นมูซาไหมตอนนี้ยังไม่ทิ้งนินจานะครับแต่ขอเบรกนินจาไว้ก่อนเพราะว่าค่อนข้างเบื่อเล่นมานานแล้วเล่นมา1ปีครึ่งอ่ะก็อยากหาอะไรใหม่ๆทำบ้างนะครับก็ยังไม่ได้ทิ้งนินจานะครับนินจาก็ยังเป็น1ในตัวเมนนะครับส่วนอันเนี้ยก็จะเป็นตัวโคลนเมนเป็นตัวสำรองอ่ะนะตัวสำรองแต่ก็เล่นสนุกดีสนุกเต็มที่โอเคไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากทายด้วยครับผมจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่แล้วก็หาคอนเทนต์ในการทำช่องลงช่องนะครับต่อไปแล้วครับเจอกันบ๊ายบายครับ